ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสลิดบุตรเนียนสสนักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากคลองประชาชนผมจะขอสรุปนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนทุกท่านครับทุกภัคเลยที่เห็นความสําคัญแล้วก็บอกว่าช้างเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างไรบ้างแต่วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมอยากจะเห็นการปฏิบัตินะครับอย่างจริงจังโดยที่มีอย่างนี้ท่านอดีตท่านดิเลกจอมทองเนี่ยก็ยังฝากข้อความมาถึงผมบอกว่า ทุกวันเนี้ยมันเป็นวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเพราะเรามีแต่แผนงานมีแต่การประชุมแต่หน้างานมันน้อยไปมีผู้รู้ต่างๆก็บอกผมบอกว่านะครับน่าจะจัดการช้าเพราะช้างเป็นปัญหาที่เราเห็นเห็นกันอยู่ละไม่จำเป็นจะต้องศึกษามากนะักเหมือนท่านบอกก็ไม่น่าจะตั้งคณะกรรมาการวิสามันแต่เชื่อรับว่ากรรมธิการชุดนี้เราคงจะไม่พูดย้ำคิดย้ำทำกันอยู่เราจะพยายามทำในสิ่งใหม่ๆ นะครับเป็นช่องทางการว่าอะไรที่เป็นวิกฤตเป็นโอกาสบ้างเรามาพูดกันที่เรื่องของคาร์บอนเครดิตช้างป่าป่าอนุรักษ์ก็ไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ต่างๆเหมือนผมอภิปรายไปเมื่อตอนเปิดประเด็นยติเนี่ยว่าสามอย่างมาเจอกันได้ยังไงมันเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตลดลอกร้อนคลายเมทเชนแล้วอันนี้เราไม่หาโอกาสนะครับที่จะทําให้อย่างไรก็ตามผมอยาก,กเปียนท่านประธานที่ครครับน่าจะให้งบพวกผมไปดูประเทศกาบอง ก็ถึงอยากจะฝากท่านประธานสภาที่เคารพได้ไปยังรัฐบาลเพราะวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคําสัง่งวันที่6ธันวาแล้วที่จะลงนามแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระท,วะทะระทวทรงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านพลตำรวจเอกพัชรวาดบุญสุวรรณที่เป็นประธานคณะกรรมการแล้วท่านก็ได้ตั้งชุดทํางานแล้วครับชุดทํางานที่ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเหลือแต่ว่าจะลงมือทําอย่างเมื่อไหร่ทุกประเด็นที่ท่านนําเสนอในวันนี้ ผมจะนำไปเข้าสู่คณะกรรมธิการที่จะแก้ไขปัญหาหลักสำคัญสำคัญก็คือเราทำยังไงที่จะเร่งลงมือปฏิบัติวันนี้ขอขึ้นสไลด์สิครับวันนี้ช้างตายอีกละ้ะมีคนยิงช้างแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่จะหยุดปัญหาตรงนี้อีกหน่อยคนก็ยิงช้างฆ่าช้างช้างก็มาเหยียบคนตายปัญหาเหล่านี้มันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมาับเป็นยติที่จะนําเสนอต่อสาภาเพื่อให้แก้ไขผมว่าควรที่จะกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ มีการบูรณาการทุกกลมนะครับท่านถ้าท่านบูรณาการจริงๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยมันจะต้องแก้ลงได้ถ้าเริ่มลงมือปฏิบัติลงมือทำประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับมีแต่การประชุมและรายงานสุดท้ายนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอนะครับวันนี้ภาคประชาชนนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นผู้นําเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่านะครับก็ได้ตั้งกรรมการวิสามันอยู่แล้ว ที่ท่านก็บอกนะครับลงมือปฏิบัตินะครับ success never f i n i s h by mouth ความสำเร็จมันได้อยู่ที่การประชุมสมความสำเร็จมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติและก็ขอให้คณะกรรมก,การชุดนี้ให้เราจะใช้เวลาที่จำกัดและนำเสนอและรายงานด่วนที่สุด <c oughs> เพราะเราถือว่าปัญหาช้างกับคนเป็นวาระแห่งชาติแล้วที่จะสร้างความเด็ดร้อนต้องขอกาบขอบคุณทุกทกท่านครับ ที่อยู่ก็จนดึกผมต้องขอโทษด้วยที่ต้องอภิปรายสรุปแต่ก็พยายามใช้เวลาที่สั้นที่สุดครับขอขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับคณะกรรมการวิสามัญนะครับ267เนี่เรามีงบนะครับให้คณะกรรมการวิสามัญไปไปดูงานต่างประเทศนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับมีงบอยู่จํานวนหนึ่งก็ลองพิจารณากันดูนะครับไปดูช้างกาบองใช่ไหมครับขอกขอบคุณมากครับท่านครับ ครับผมจะพยายามไปศึกษาที่ประเทศกาบองแล้วนำแล้วมา,อ,าอภิปรายต่อเราจะเห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงรมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นแค่ความฝันหลุมหลุมเลง้งๆผมจะมาตอบครับว่ามันจริงหรือเป็นยังไงครับขอกราบขอบคุณมากครับ